จากนี้ไปเราจะลงไปข้างล่างตั้งแถวเดินจงกรมคอยทบทวนเรื่องการเดินจงกรมว่าในการเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิและปัญญาเราต้องทำให้เป็นปฏิปทาคือสามารถดำรงไว้ซึ่งสติอยู่ทุกอิริยาบถถ้าหากว่าเราเจริญสติได้เฉพาะเวลานั่งหลับตาก็คงไม่พอเพราะในแต่ละวันเราจะนั่งได้ไม่นานถ้าเราฝึกให้มีสติระหว่างการเดินก็สามารถสลับกับการนั่งแล้วก็ทำความเพียรได้ภาวนาเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงได้โดยไม่ทรมานมากสลับนั่งแล้วเดินแล้วนั่งแล้วเดินในวัดทีก็นั่งชั่วโมงหนึ่งเดินชั่วโมงหนึ่งบางท่านนี่ก็นั่งสองชั่วโมงเดินสองชั่วโมงถ้านั่ง30นาทีเดิน30นาทีก็ยังดีเราก็ได้ทำความเพียรถึงชั่วโมงหนึ่งแต่ข้อดีของการเดินก็คือถ้ามีโรคประจำตัวไม่สบายนั่งไม่ค่อยได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นเดินแทนก็เป็นตัวสลับด้วยแล้วก็ตัวทดแทนด้วย แต่ข้อดีของการเดินที่เห็นได้ชัดก็คือเมื่อเราเดินในจังหวะที่ค่อนข้างปกติเหมือนเดินทั่วไปเพียงแต่ว่าจับมือที่ตักเพื่อความสำรวมนั้น สติที่เกิดขึ้นจากการเดินนั้นเป็นสติที่เราหวังได้ในชีวิตประจำวันถ้าได้หลักในการภาวนาในอิริยาบถเดินในชีวิตคงแล้วการเดินจากรถขึ้นบ้านจากขึ้นบันไดลงบันไดเดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งเราก็สามารถตั้งสติขึ้นมาใหม่ดังสติเป็นระยะในเวลาจำเป็นต้องเดินถึงจะเป็นระยะเวลาสั้นๆไม่กี่ก้าวไม่กี่สิบก้าวก็ยังสามารถตั้งสติได้ทีนี้การเดินเป็นแถวจะต่างก็เดินคนเดียวเพราะต้องเกรงใจต้องระวังคนอื่นไม่เดินเดินตามความพอใจของเราไม่ได้บางคนถ้าอยู่คนเดียวอยากเดินเร็วก็เดินเร็วอยากเดินช้าก็เดินช้าแต่เวลาเราเดินเป็นหมู่ก็ต้องปรับในการเดินให้พอดีกับคนอื่น ทีนี้ในการเดินจงกรมกลับไปกลับมาส่วนมากจะกำหนดทางเดิน 20-30 ก้าวโดยมีเครื่องหมายอยู่กลางทางนั้นจะมีเครื่องหมาย3คือต้นทางกลางทางปลายทางถ้าสมมติทางเดินกาวยาว24เมตรก็เป็นอันว่ามีเครื่องหมายทุก12เมตรซึ่งไม่กี่ก้าวไม่กี่วินาทีนั้นถ้าเราตั้งข้อสังเกตต้นทางกลางทางปลายทางว่าจิตใจยังอยู่ไหมถ้าเผลอก็เผลอไม่ได้นานไม่กี่วินาที ทีนี้ในการเดินเป็นแถวไม่ได้เดินกลับไปกลับมาเราก็ยังสามารถเอาสิ่งที่อยู่ข้างทางเป็นเครื่องหมายสมมติเรากำหนดต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็เสาไฟเสาหนึ่งสมมุติ
แล้วก็ตั้งใจเดินให้ยามีสติจากเสาจากต้นไม้ไปถึงเสาไฟหรือจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งเพื่อจะตัดทางเดินเป็นช่วงระยะที่ไม่ไกลมากและพอจะได้มีอุบายในการสังเกตว่าจิตใจยังอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ที่ในการเดินเรามักจะไม่ได้ใช้ลมหายใจจริงอยู่นักภาวนาบางท่านก็ชอบดูลมหายใจระหว่างการเดินแต่น้อยส่วนมากเราก็จะเอาความรู้สึกในฝ่าเท้าเป็นหลักเพราะลมจังหวะของลมหายใจจังหวะการเดินจะไม่ค่อยตรงกันมันจึงยากแต่ในขณะที่เท้าสัมผัสกับพื้นความรู้สึกตรงนั้นเป็นที่กำหนดซึ่งเราจะใช้คำบริกรรมพุทโธช่วยได้คือพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆโดยที่เอาความสัมผัสเท้ากับพื้นขวาเมื่อท่าขวาเท้าขวาว่าเป็นพุทธพอเท้าซ้ายสัมผัสกับพื้นก็เป็นโทอันนี้ได้คนที่ไม่เคยเดินจงกรมมาก่อนพอเรามีการเคลื่อนไหวด้วยแล้วลืมตาด้วยโอกาสจะฟุ้งซ่านก็ต้องมีจะมากกว่าตอนนั่งฉะนั้นในเบื้องต้นของการเดินเช่นเราก็เดินวงรอบโรงเรียนนะถ้ารอบแรกเราลงสวดมนต์อยู่ในใจก่อนเพื่อให้จิตใจเย็นลงหรือว่าสงบลงบ้างเช่นบทอิติปิโสเป็นต้นได้สวดอยู่ในใจดังในการเดินก็วันนี้ให้แนะนำสองวิธีการสังเกตความรู้สึกในฝ่าเท้าในขณะที่สัมผัสกับพื้นโดยการกำกับด้วยคำว่าพุทโธหรือไม่อย่างนั้นถ้าไม่ได้ไม่ถูกจริตสำหรับวันนี้ก็ขอให้เอาบทสวดมนต์อยู่ในใจอาจจะเป็นบทสั้นหรือบทยาวหน่อยได้ว่าอิติปิโสมักจะพอดีแล้วแต่เราเคยท่องไว้จุดประสงค์คือการตั้งสติในอิริยาบถเคลื่อนไหวเพื่อให้จิตใจได้ปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองอยู่ในจิตใจให้ร่วมเป็นสมาธิมีความตั้งใจมั่นซึ่งประกอบด้วยความรู้ตัวเต็มที่แล้วสมาธินั้นเป็นฐานของการรู้เห็นกายกับใจตามความเป็นจริงแล้วการปล่อยวางกิเลสในที่สุดเอาเชิญลงไปตั้งแถวข้างล่าง